ทีนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะคะของชีต้าปุณณิกาค่ะแล้วก็เพลงนี้ค่ะก็ได้ออยสรุตาซึ่งเป็นอดีตคนเคยรักมาร่วมงานแน่นอนก็จะต้องโดนจับตามองเหมือนกันห่างหายจากการทำเพลงไปนาน2ปีแต่ล่าสุดนักร้องสาวหล่อชีต้าปุณณิกาก็กลับมาฮึดทำอัลบั้มที่3เพราะรักในเสียงดนตรีและคิดถึงแฟนๆทุกคนซึ่งกลับมาครั้งนี้เจ้าตัวขอมาในลุคชิวๆทิ้งมาดฮาวสาวหล่อร็อกเกอร์แบบเดิมๆค่ะซองสบายได้เป็นชีต้าอีกมุมนึงที่แบบจริงๆแล้วเป็นแบบเนี้ยเสื้อแบบเนี้ยกางเกงแบบเนี้ยแต่งตัวแบบเนี้ยถ้าคนที่เห็นก่อนที่จะเข้ามาเป็นพังล็อกเขาจะรู้ว่าแบบเป็นอย่างนี้ค่ะงานนี้สาวข้าก็ได้เอาสรุตามาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงฉี่เพราะวันนี้มีเธอพร้อมยืนยันว่าไม่มีทางลมพัดหวนกับสาวห้าคนนี้เพราะสาวออยกำลังตามง้อแฟนหนุ่มคนเก่าที่เลิกรากันไปได้ปีกว่าแล้วล่ะค่ะพอมันผ่านช่วงเวลามาแล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็ได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วแบบเราเป็นคนผิดเองที่เราแบบว่าไม่น่าตัดสินใจอะไรที่แบบด้วยอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดมาก็ไม่เคยกลับไปของ้อใครเหมือนกันนะก็คือคนนี้เป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาดีกับเราจริงๆแล้วทางบุตรเขาว่าไงบ้างเขาก็เหมือนแบบเขาก็กลัวเนาะคนเราแบบเคยเจ็บมาอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจคือแบบก็คงต้องใช้เวลาส่วนเรื่องการถ่ายแบบเซ็กซี่ตอนนี้สาวออยขอลดลงเพราะเธอกำลังปรับลุคให้ดูน่าเชื่อถือกับบทบาทการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทางเคเบิลทีวีค่ะ